หลังจากจบเกมครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับเซาท์แฮมป์ตันบุกมาเอาชนะเชลซีได้ถึงทีน0ประตูต่อ1จากประตูชัยของเจมส์วอร์ดพราวก็ส่งผลให้แกรมพอตเตอร์ครับโดนกระแสว่าอยากให้ไล่ออกเต็มทีนะครับกับทีมที่อยู่บุ้ยของตารางทีมที่ไม่มีโค้ชไม่มีผู้จัดการทีมด้วยซ้ำก็ยังแพ้ได้แบบนี้แฟนบอลแบบไม่ทนแล้วครับทวิตเตอร์พอตเตอร์เอาท์เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1โอ้อย่างรวดเร็วนะครับก็ตั้งแต่โบลี่เข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ของเชลซีเนี่ยลงทุนในตลาดเอาแค่หน้าหนาวเนี่ย356ล้านปอนด์ยังไม่ชนะใครเลย4เกมหลังสุดแล้วก็ยิงได้แค่ประตูเดียวนักวิจารณ์หลายคนก็เริ่มแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าควรปลดพอตเตอร์ได้แล้วเหมือนกับว่าเวลาในการทดลองเนี่ยมันจบลงแล้วสำหรับโบลี่กับพอตเตอร์นะครับไปดึงผู้จัดการทีมที่แฟนบอลของเชลซีชอบมากที่สุดอย่างมูรินโญ่กลับมาดีกว่าอ่านี่ก็เป็นคำแนะนำของทางด้านริชาร์ดคีย์ก็ยังเป็นเรื่องวุ่นวายในแคมป์ของสิงห์บลูประมาณนี้ครับตราบใดที่ทีมยังฟอร์มไม่กระเตื้องเรื่องพวกนี้มันก็จะไม่จบลงสุดท้ายต้องดูครับว่าการตัดสินใจของท็อปโบลี่นั้นจะยังสนับสนุนแกรมพอตเตอร์ต่อไปหรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวของเชลซีในวันนี้ครับ